และนี่สำหรับเจ้าของกิจการด้วยนะครับถ้าเกิดว่าได้ยินได้ดูวิดีโอเนี้ยแล้วเริ่มสงสัยว่าเอ๊เราลูกน้องเสนอมาให้เปิดแอร์2ตัวนะแล้วก็โอ้โหแอร์แต่ละตัวนี่ย้ายใหญ่นะอยากจะย้ายลูกเมียมานอนห้องนี้จะได้ประหยัดแอร์ที่บ้านซะเลยอะไรอย่างเงี้ย เริ่มสงสัยว่าเอ๊ไอทีมันเอาอะไรมาคิดว่ามันต้องเป็นแอร์2ตัวแล้วตัวใหญ่ขนาดนี้ครับคุณถามแผนก IT ก็ได้นะฮะแล้วแผนก IT ก็ต้องพร้อมแล้วบอกผมคำนวณ heat dissipation เรียบร้อย BTU ที่ผลิตกับ BTU ที่ลดอุณหภูมิมันเหมาะสมกันแล้วโอ้อย่างนี้เยี่ยมอย่างนี้เยี่ยมสวัสดีครับพี่วุฒิสวัสดีครับครับผมพวกเรา Fact for You นะครับก็วันนี้มีคำถามมาฝากพี่วุฒิอีกแล้วนะครับครับครับคำถามช่วงนี้น่าจะฮอตฮิตนิดนึงครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่มันกำลังร้อนฮอตหน้าร้อนหน้าร้อนจริงๆมันก็หน้าฝนแล้วแหละแต่ว่าบ้านเราหน้าฝนมันก็อบอ้าวเนาะหลังฝนตกใช่ไหมฮะก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์พี่ก็อยากจะสอบถามพี่วุฒิหน่อยครับว่าคือโดยปกติเนี่ยไอ้พวกอุปกรณ์ที่เราต้องเปิดใช้งานตลอดเนี่ยฮะเวลามันร้อนเนี่ยมันจะอุปกรณ์เนี่ยมันจะรู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยมันร้อนจนมันมีความร้อนสูงสุดจนมันควรที่จะพักได้แล้วอย่างคอมพิวเตอร์อันนี้ผมไม่รู้นะผมเนี่ยในฐานะเกมเมอร์เอาอีกแล้ว ในฐานะเกมเมอร์ผมเปิดบอร์ดเปิดบอร์ดอธิบายก่อนก็คือผมเปิดให้เกมมันเล่นเองอ่ะพี่แล้วผมก็ทิ้งขว้างคอมแล้วก็มาทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับในบางวันที่มันร้อนจัดๆขึ้นไปดูคอมพิวเตอร์ในตอนเที่ยงคอมมันดับเอง ผมคิดว่ามันมีกลไกคือไบออสมันรู้ไหมพี่ว่าเฮ้ยมันควรที่จะต้องปิดตัวเองลงนะไม่งั้นเดี๋ยวบ้านไฟไหม้เหมือนเซฟตี้คัทอะไรอย่างนี้ไม่รู้อยากจะสอบถามพี่วุฒิว่าแล้วอุปกรณ์อื่นๆนะพวกเครื่องจักรในโรงงานพวกอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีอุปกรณ์ในการเช็คไหมหรือไบออสเนี่ยมันเกี่ยวเปล่าไม่รู้ลองถามพี่วุฒิดูเผื่อพี่วุฒิจะมีคำตอบครับพี่โอเคเอาคำตอบสั้นๆนะครับก็คือทุกอุปกรณ์มีอุณหภูมิทำงานหมดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายมันมีอุณหภูมิทำงานหมดนะฮะเขาเรียก operating temp นะดังนั้นเนี่ยเกิน operating temp นะฮะก็คืออย่าคาดหวังว่ามันจะทำงานปกติมันพร้อมจะเพี้ยนอย่างที่เรานึกไม่ถึงเอ้าแล้วอย่างไอ้พวกไดเป่าผมนี้ก็พร้อมจะเพี้ยนอิเล็กทรอนิกส์ครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นโทรทัศน์นะฮะไอ้แผงในรถนะครับโทรศัพท์ของเราบางคนเคยมีประสบการณ์ว่าลืม iPhone ไว้ในรถใช่ไหมฮะอันนี้เจาะจงที่ iPhone นะเพราะผมก็เห็นอันนี้ด้วยตัวเองก็คือลืมไว้ในรถพอเอามาปุ๊บจะเปิดมันไม่ยอมเปิดผมจำได้ว่าหน้าจอมันจะแจ้งอะไรสักอย่างว่าเดี๋ยวเรากำลังร้อนกำลังร้อนแป๊บนึงเดี๋ยวเย็นๆเลยเหมือนกันครับพี่คือมันค้างไปเลยแทนที่มันจะทำงานได้ปกติครับใช่ฮะก็เพราะว่าอุณหภูมิตรงนั้นเนี่ยมันเกินกว่า operating temp เพราะฉะนั้นแทนที่จะทำงานแล้วให้ผลที่ไม่คาดหวังเนี่ยรอให้เย็นดีกว่าอันนั้นน่ะอยู่ที่ตัวซอฟต์แวร์ก็คือ iOS มันก็ป้องกันตัวเองนะฮะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเลยว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยถ้าทำงานในห้องที่ร้อนนะครับมันก็จะสะสมความร้อนในตัวแล้วในที่สุดมันก็จะหาทางลดอุณหภูมินะฮะซอฟต์แวร์ในโน้ตบุ๊กเขียนเอาไว้อย่างนั้นตัว BIOS เอ่ยตัว OS เอ่ยจะหาทางลดอุณหภูมิการลดอุณหภูมิที่ดีที่สุดคือหยุดทำงานอ๋อแปลว่าที่แปลว่าที่มันปิดให้ผมนี่คือมันตั้งใจปิดใช่เข้าใจถูกแล้วเข้าใจถูกแล้วครับผมหรือถ้าไม่งั้นเนี่ยพออุณหภูมิมันเริ่มเยอะอย่างที่ผมบอกก็คือพอมันเกิน operating temp ปุ๊บเนี่ยความผิดพลาดมันเกิดขึ้นพอความผิดพลาดเกิดขึ้นซอฟต์แวร์ที่มันอาศัยส่วนอื่นๆนะฮะอาศัย OS อาศัยเมนบอร์ดพอไอ้สองส่วนนี้เนี่ยมันเริ่มทำงานผิดพลาดซอฟต์แวร์นั้นก็ทำงานไม่ได้มันแฮงไปหยุดไป exit ไปแล้วผลที่เกิดก็คือพอซอฟต์แวร์ที่โหลด CPU หยุดทำงาน CPU ก็ทำงานน้อยลงอุณหภูมิก็ลดลงมันก็เลยเป็นขบวนการที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติบวกกับความตั้งใจในการป้องกันตัวเองของอุปกรณ์ครับดังนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเวลาที่เราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เลยไปจนถึงวางระบบเลยนะวางระบบระดับแบบ
เอาเซิร์ฟเวอร์เอาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กไปวางใน data center จะเล็กจะใหญ่จะระดับ office SME จะระดับ data center เป็นห้องทุกระบบไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ทุกคนต้องรู้จักคำว่า operating temperature นะฮะ operating temperature ก็อุปกรณ์ที่เป็น outdoor อุตสาหกรรมอยู่ในโรงงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายพวกนี้เนี่ย operating temp อาจจะสูงถึง85องศา65องศานะครับแต่ส่วนใหญ่ operating temp จะอยู่ที่55องศานะฮะแปลว่าอะไรแปลว่า1 circuit board ใหญ่ๆเนี่ยนะครับเช่น circuit board ของโน้ตบุ๊กหรือของเครื่องคอมมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพียบเลยนะฮะตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่มีชิปหลากหลายรูปแบบทั้งเน็ตเวิร์กทั้ง CPU ทั้งดิสเพลย์ทั้งคอนโทรลพอร์ตอะไรพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยผู้ผลิตมาจากหลากหลายผู้ผลิตด้วยแต่ทุกคนร่วมใจกันตกลงว่าเฮ้ยเราต้องอุปกรณ์ของเราต้องทนได้ถึง55องศานะ อุปกรณ์ของเราต้องทนได้ถึง85องศานะเวลาที่ผู้ผลิตเขาเลือกอุปกรณ์พวกนี้เขาก็จะดูว่าอ่ะตัว operating temp ของ finished product เนี่ยไอตัวสินค้าปลายทางอ่ะเขาตั้งใจให้55อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกตัวก็ต้องทนได้ถึง55แล้วมันก็จะได้สิ่งที่ทนได้55องศาเอามาใช้งานนะแล้วถ้าเกิดออกแบบอีท่าไหนก็แล้วพยายามก็แล้วแต่มันไม่ได้ฟังก์ชันของตัวอุปกรณ์อ่ะมันยังไงมันก็ทำให้มันร้อนเกิน55ทำไงครับติดฮีทซิงค์ครับใส่แผงระบายความร้อนอ่ะระบายไม่ไหวอ่ะมันยังร้อนเกินอยู่ดีอ่ะเอ้าฮีทซิงค์อันเบลเริ่มเลยก็คือใช้เคสทั้งเคสเป็นฮีทซิงค์นะฮะเราก็จะเห็นว่าอุปกรณ์บางตัวเนี่ยทำงานแล้วอู๋ไปแตะอู๋ร้อนจังเลยไม่ต้องห่วงครับถ้ามันยังไม่ได้เกิน operating temp อาจจะเป็นไปได้ที่อุปกรณ์นั้นน่ะใช้ heat sink ใช้ตัวทั้งตัวเพื่อเป็น heat sink นะอย่างเช่น MacBook บางรุ่นนะฮะจริงๆเกือบทุกรุ่นน่ะเขาใช้เคสแล้วจริงๆโน้ตบุ๊กหลายตัวด้วยก็คือใช้เคสทั้งเคสใช้ฝาหลังทั้งหมดอ่ะเป็นตัวระบายความร้อนนะครับยังไม่พอติดพัดลมเพิ่มก็ได้นะครับแต่พัดลมมันจะมาพร้อมฝุ่นเนี่ย คุณเอาหลักการเนี้ยไปดูสิอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งหลายตัวทำงานอย่างนี้ทั้งนั้นนะฮะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เกิน operating temp นะแม้กระทั่งวันนี้ถ้าใครขับรถไฮบริดอ่ะคุณรู้ไหมแบตไฮบริดในรถอ่ะมีพัดลมเป่านะครับเออมีคือพัดลมมันเองผมนึกว่าขับรถให้ลมมันผ่านนะพัดลมตัวเองดูดลมจากห้องแอร์ห้องคุณนี่แหละดูดครับเป่าเข้าไปที่แบตเพื่ออะไรก็เพื่อไม่ให้แบตมันเกิน operating temp อ๋อครับเพราะฉะนั้น operating temp เนี่ยคือสิ่งที่ผู้ผลิตเขาคอนเซิร์นเขาแบบเขาเทคแคร์มาเรียบร้อยแล้วเขาทดสอบแล้วเขาก็มั่นใจว่าเนี่ยภายใต้การทำงานปกติเนี่ยมันอุปกรณ์ของเขาจะไม่เกิน operating temp นะครับแล้วถ้าสนใจตัวนี้นะถ้าเวลาเราแบบเราใช้งานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอุปกรณ์มันแฮงเพราะร้อนหรือเปล่าคุณดูง่ายๆว่ามันเกิน operating temp ไหมถ้าเกิน operating temp เนี่ยอุปกรณ์ไม่ได้เสียไม่ต้องแก้อะไรแก้ที่อุณหภูมิจบครับมันจะมีอีกอันนึงไหนๆพูดเรื่อง temperature แล้วนะครับผมมันจะมีที่เขาเรียกว่าstoragetemp มันคืออะไร storage storage temp เนี่ยจะสูงกว่า operating temp นะฮะซึ่งจะมาพร้อมกับ humidity หรือความชื้นนะฮะก็คือสภาพแวดล้อมในการเก็บเก็บอุปกรณ์ตัวนั้นเก็บก่อนใช้งานเปิดใช้งานอย่างนี้ป่ะฮะเก็บระหว่างขนส่งครับผมแล้วถ้าพลาดตรงนี้มีโอกาสที่อุปกรณ์จะเสื่อมหรือเสียหายนะฮะความชื้นเกินความร้อนเกินโดยที่ไม่ได้เปิดใช้งานแต่เป็นการเก็บหรือขนส่งอย่างเงี้ยอุปกรณ์เสียหายเพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งสินค้าอะไรที่มันมีความละเอียดอ่อนนะฮะจริงแม้กระทั่งไอ้ CPU มันก็ละเอียดอ่อนนะทรานซิสเตอร์ในนั้นต้องเป็นร้อยล้านพันล้านตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันเสียง่ายอ่ะถ้าเอาจริงๆนะมันมีความบอบบางต้องบอกแบบนี้นะฮะต่ออุณหภูมิเพราะฉะนั้น
เนี่ยรู้จัก2ตัว operating temp กับ storage temp ที่สามารถทำให้อุปกรณ์มันเพี้ยนได้คราวนี้ตอบคำถามอย่างนี้ว่าของจากประสบการณ์ที่แอปเจอเนี่ยนะฮะก็คือทิ้งโน้ตบุ๊กไว้ในห้องแล้วกลับมาอีกทีโน้ตบุ๊กมันหยุดทำงานไปอ่ะแหมบอทไม่ผลิตอะไรออกมาเลยไม่รู้หยุดไปกี่โมงนะฮะโอเคอันที่หนึ่งเนี่ยมีวิธีนะครับที่จะทำให้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอุณหภูมิไหนที่เราจะมั่นใจได้ว่ามันจะทำงานไปได้เรื่อยๆนะครับนะผมเรียกอันนี้เอาไว้ให้ทุกคนไปใช้ผมเรียกว่าอุณหภูมิหลับสบายยังไงครับพี่อุณหภูมิไหนที่คุณหลับสบายนั่นอุณหภูมิที่ appliance ทั้งหลายอุปกรณ์ที่เราใช้อ่ะทำงานได้หมายถึงว่าคนเราเองอยู่ได้นอนได้นอนได้สบายครับนั้นชัวร์เลยก็คือมันจะไม่เกิน29 28 29 30ผมว่าจะเริ่มโหดจะเริ่มนอนไม่สบายละนะครับคุณจะต้องเหงื่อออกคือพอ30เนี่ยคุณจะเริ่มเรียกร้องหาพัดลมครับครับเครื่องก็จะเอาด้วยเครื่องก็จะเอาพัดลมด้วยนะฮะเพื่อระบายความร้อนเราหลักการเหมือนกันก็คือตัวเราก็ผลิตความร้อนนะพอเริ่มร้อนขึ้นเรามีเหงื่อก็คือฮีทซิงค์ใช่ไหมครับระบายความร้อนครับระบายความร้อนแล้วพอพัดลมเป่าเหงื่อมันระเหยก็ดึงความร้อนออกจากตัวเป็นพลังงานในการระเหยเหงื่อตัวเราก็เย็นหลักการเดียวกันเครื่องคอมมันก็มีฮีทซิงค์พอฮีทซิงค์เริ่มร้อนอากาศมันไม่ไหลเวียนมันก็มีพัดลมพอมีพัดลมเสร็จปุ๊บปรากฏว่าไอ้ลมร้อนจากเครื่องมันก็ระอุอยู่รอบๆเครื่องมันก็ต้องได้พัดลมมาพาความร้อนนั้นออกหลักการเดียวกันครับดังนั้นคิดง่ายๆไอ้บอดที่หยุดไปอ่ะเพราะเครื่องมันร้อนครับแล้วมันร้อนระดับไหนร้อนระดับที่นอนไม่คนอ่ะนอนไม่สบายโอ้ อ่ะแล้วถ้าอยากให้บอดทำงานได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆทำไงก็ต้องหาที่ตั้งเครื่องในบ้านที่คาดว่าทั้งวันนั้นน่ะที่เราจะทิ้งเครื่องเอาไว้ทำงานเนี่ยเครื่องนั้นสามารถหลับตัวเราสามารถหลับได้สบายเครื่องจะทำงานได้ตลอดโอเคครับพี่เดี๋ยวต้องไปนอนลองดูตรงไหนนอนหลับก็เอาคอมตั้งมันตรงนั้นแหละเพราะตัวนี้นะก็ใช้หลักการนี้นะครับสำหรับคนที่อยากเปิดโน้ตบุ๊กทิ้งไว้แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมกลับมาแล้วโน้ตบุ๊กมันดับนะครับครับผมใช้ตัวนี้ใช้วิธีว่าอุณหภูมิหลับสบายนะครับได้เลยครับก็อันนี้คือเรื่องของอุณหภูมินะฮะสำหรับระดับบ้านๆสำหรับระดับออฟฟิศที่อาจจะต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วก็บางทีไม่ได้เปิดแอร์แล้วก็จะมีความห่วงว่าเอ๊ะเช้ามาเซิร์ฟเวอร์จะหยุดทำงานไหมมันจะโอเวอร์ฮีทไหมออฟฟิศเราเล็กเรามีเครื่องอาจจะมี NAS แค่ตัวเดียวเอ๊ะเราต้องเปิดแอร์ให้ NAS ไหมเอ๊ะเราจะต้องเปิดแอร์ให้เซิร์ฟเวอร์ให้ UPS ไหมนะครับถ้าระดับบุคคลเนี่ยเราก็ใช้หลักคิดอย่างที่ผมบอกเรียกอุณหภูมิหลับสบายนะครับแต่ถ้าเริ่มเป็นออฟฟิศเริ่มมีเครื่องหลายเครื่องเริ่มมีเดิมพันทางธุรกิจเข้ามาวางเนี่ยคุณต้องคิดให้ลึกกว่านั้นนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมพูดถึง operating temp ใช่ไหมผมพูดถึงตัวเครื่องผลิตความร้อนใช่ไหมฮะผมจะย้ำเมื่อกี้ที่พูดเร็วๆข้ามไปเนี่ยก็คือการนำพาความร้อนออกจากเครื่องครับผมและทดแทนอากาศเย็นเข้ามาในเครื่องครับนะฮะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า heat dissipation เป็นหนึ่งในตัวเลขหนึ่งใน data sheet ที่หลายคนค่อนข้างมองข้ามไปนะฮะแต่เป็นตัวเลขที่สำคัญมากที่จะใช้ตอบคำถามว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้ไอเปิดแอร์ให้กับอุปกรณ์เหล่านี้ไหมคำตอบก็คือดูที่ heat dissipation ครับก็หลักคิดมันคืออย่างนี้ก็คือมันก็ต้องมีตัววัดนะเนาะถูกไหมว่าถ้าเกินเส้นนี้ปุ๊บเนี่ยคุณต้องเปิดแอร์ถ้าไม่เกินเส้นนี้มันไม่ต้องเปิดแอร์เราจะไม่ใช้ความรู้สึกแบบโอ้เนี่ยเช้ามาเปิดห้องร้อนมากเลยสงสัยต้องติดแอร์มัน
มันธุรกิจมันไม่ใช่แบบเนี้ยนะครับวิศวกรรมก็ไม่ใช่แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องมีเราต้องอธิบายได้นะครับอ่ะวิธีเนี่ยก็คือเราจะหาวัตต์ของอุปกรณ์ว่ากินไฟกี่วัตต์นะฮะทุกวัตต์ที่อุปกรณ์ใช้ทำให้เกิดความร้อนทั้งสิ้นครับผมนะฮะอุปกรณ์ชนิดเดียวในโลกที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วไม่เกิดความร้อนคือซูเปอร์คอนดักเตอร์ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เราหาซื้อได้มันอยู่ในแลบฟิสิกส์อยู่นะครับมันยังไม่มานะโอเคก็ดังนั้นเนี่ยทุกวัตต์ทำให้เกิดความร้อนนะฮะความร้อนเนี่ยมันจะต้องมันคือมันต้องมีหน่วยวัดหน่วยวัดความร้อนเนี่ยเขาเรียกว่า BTU ตัว T กับตัว U เนี่ยคือ thermal unit ตรงตัวเลยนะหน่วยวัดความร้อน B คือ British คือของอังกฤษTU ตัวนี้คือ thermal unit เราก็จะวัดความร้อนที่ผลิตออกจากเครื่องนี้ด้วย BTU ว่าไอตัวเนี้ยผลิตออกมากี่ thermal unit ต่อชั่วโมงครับวิธีวัดก็คือเอาวัตต์คูณด้วย 3.41 นี่เป็นค่าที่อยู่ในสแตนดาร์ดบุ๊กนะฮะการกินไฟของอุปกรณ์นั้นคูณด้วย 3.41 จะได้ค่าออกมาเป็น BTU ต่อชั่วโมงครับนะฮะโอเคผมไม่พูดถึงว่า BTU คือเขาไปคิดยังไงวัตต์มันถึงได้เป็น BTU นะอันนั้นลงลึกละนะฮะครับผมพูดถึงการต้มน้ำมันพูดถึงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่าเลยมันเหมือนพูดว่า1กิโลกรัมมาได้ไงอ่ะ เดี๋ยวจะยาวแค่นี้ก็ยาวแล้วนะโอเคอุปกรณ์นั้นเราก็จะรู้ละสมมติเป็นเอาใกล้ๆตัวเลยนะใกล้ๆตัวเลย POE กินไฟได้สูงจ่ายไฟได้สูงสุดเอาเป็นมาตรฐาน AF เนาะจ่ายไฟได้สูงสุด15วัตต์แต่พอไปเสียบกับ Access Point ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่ได้ใช้ POE ต่อรุ่น AC ธรรมดาไม่เอาแบบง่ายๆแล้วกันเอาสัก 11N นะครับจะได้ไม่ซับซ้อนไม่ต้องหลายสตรีมกินไฟสัก10วัตต์9ถึง10วัตต์คูณด้วย 3.41 ครับอุปกรณ์ตัวนี้จะผลิตความร้อน34 BTU ต่อชั่วโมงโอเคไหมคราวนี้พอผมพูดถึง BTU แอปคิดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแอร์พี่แอร์ เวลาซื้อแอร์เราซื้อเป็น BTU ใช่ไหมใช่ครับโอเคเราคำนวณขนาดห้องไอ้นู่นไอ้นี่ทุกอย่างแล้วนะครับเราแอร์ตัว18มาครับผมคำว่า BTU ของฝั่งแอร์เนี่ยแปลว่ามีความสามารถในการดึงความร้อนออกจากอากาศที่ไหลผ่านได้เท่ากับ 18,000 BTU ต่อชั่วโมงครับคุณมีฝั่ง POE กินไฟ10วัตต์คูณ 3.41 ได้34 BTU ต่อชั่วโมงคุณเอาแอร์ 18,000 มาใหญ่ไปไหมโอ้มันก็เกินไปมากอย่างนี้ มหาศาลใช่ไหมแต่ถ้าคุณเอาเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งนะครับที่มี power supply 250วัตต์ในการทำงานปกตินะฮะซึ่งการกินไฟของเซิร์ฟเวอร์ก็จะแปรไปตามจำนวนดิสนะฮะแปรไปตามงานที่เราโหลดให้ CPU นะอันนี้ก็ต้องไปวัดไฟคุณอาจจะไปวัดจาก UPS ก็ได้ถ้า UPS มีหน้าจอให้ดูนะฮะสมมติเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นเนี่ยกินไฟในสภาพปกติเฉลี่ยราวๆ80วัตต์นะครับ80วัตต์80วัตต์คูณ 3.41 ก็ได้ราวๆ500อ่ะประมาณ500 BTU ครับคุณมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งไว้คุณเอา NAS มาคุณเอาฮาร์ดดิสก์แต่ละตัวมาหา heat dissipation เหมือนกันถ้าไปดูค่า heat dissipation เนี่ยเราจะได้ BTU โดยตรงเลยเวนเดอร์เขาจะคำนวณให้แล้วไม่ต้องไปเอาวัตต์มาคูณครับผมนะฮะคุณเอา core switch มาคุณเอา firewall มาทุกตัวมี heat dissipation ให้ดูหมดคุณรวม BTU ทั้งหมดทั้งตู้ครับเซิร์ฟเวอร์มาคอร์สวิตช์มาไฟวอลมาเราเตอร์มาเนสมาปั๊บรวมกันได้10,000 BTU 10,000 BTU เนี่ยก็จะอบอยู่ในตู้นะฮะอบอยู่ในตู้อบอยู่ในห้องนะไม่มีการระบายความร้อนออกไหมก็กำแพงกระจกก็มี BTU ของมันที่จะระบายความร้อนออกแต่มันทันกับไอ้10,000 BTU ที่ตู้นี้ผลิตออกมาไหมล่ะไม่น่าทันครับพอจะเห็นภาพไหมผมจะหยุดแค่นี้เพราะผมอยากให้เห็นภาพว่าตู้ปิดประตูทั้งหมด
มีพัดลมอยู่บนตู้นะฮะหรือมีช่องเปิดแล้วแอร์จะไหลผ่านแบบนี้คุณจะเริ่มเห็นภาพของสาระของคำว่า BTU ไอตัวทำร้อนกับไอตัวลดร้อนเอาเราต้องพาอากาศร้อนจากตัวทำร้อนเนี่ยคือตู้เนี่ยมาถึงช่องทางเข้าของตัวลดร้อนคือแอร์ครับนะฮะเออจำนวน BTU ที่เคลื่อนที่จากไอ้นั่นไอตัวทำร้อนเนี่ยเคลื่อนมาแล้วก็มาฟีดให้กับไอตัวลดร้อนคือแอร์เนี่ยแล้ว BTU ต้องสมดุลกันอ๋อโอเคครับผมถ้าแอร์ใหญ่ไปคุณลด BTU แอร์ครับถ้าตู้ BTU สูงขึ้นคุณก็ต้องไปเพิ่มที่แอร์ถ้าคุณมีหลายตู้คุณก็ต้องเพิ่มแอร์ก็ใช้อย่าง data center ก็เลยออกแบบกันแบบนี้ครับแต่แล้วนั่นก็คือครับผมแต่จะบอกว่า data center เป็นห้องที่นอนไม่สบายนะพี่วุฒิมันหนาว คือตามหลักแล้วเนี่ย data center เนี่ยเขาจะมี margin อยู่พอสมควรครับผมแล้วก็อากาศนะเขาก็เลยคือเราไม่สามารถเกลี่ยเซิร์ฟเวอร์ไปทั่วห้องครับบางครั้งเนี่ย เวลาตู้นึงมันร้อนเพราะอุปกรณ์เยอะเพราะลูกค้ารายนี้ครับเอาทั้งตู้เอาเซิร์ฟเวอร์เอาทุกอย่างมาใส่แต่พอไปที่อีกตู้นึงมันว่างเขาก็เลยไม่สามารถเปิดแอร์ให้กับตู้ที่ว่างเนี่ยเขาก็ต้องเปิดเฉพาะตู้ที่ทำงานแนวนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักคิดเวลาที่เรามีคำถามกันว่าและนี่สำหรับเจ้าของกิจการด้วยนะครับถ้าเกิดว่าได้ยินได้ดูวิดีโอเนี้ยแล้วเริ่มสงสัยว่าเออเราลูกน้องเสนอมาให้เปิดแอร์2ตัวนะแล้วก็โอ้โหแอร์แต่ละตัวนี่ย้ายใหญ่นะอยากจะย้ายลูกเมียมานอนห้องนี้จะได้ประหยัดแอร์ที่บ้านซะเลยอะไรอย่างเงี้ย เริ่มสงสัยว่าเออไอทีมันเอาอะไรมาคิดว่ามันต้องเป็นแอร์2ตัวแล้วตัวใหญ่ขนาดนี้ครับคุณถามแผนก IT ก็ได้นะฮะแล้วแผนก IT ก็ต้องพร้อมแล้วบอกเออผมคำนวณ heat dissipation เรียบร้อย BTU ที่ผลิตกับ BTU ที่ลดอุณหภูมิมันเหมาะสมกันแล้วโอ้อย่างนี้เยี่ยมอย่างนี้เยี่ยมนะฮะแต่ถ้าเกิดบอกท่านเจ้าของกิจการครับแผนก IT เราเห็นว่าเปิดประตูตอนเช้าเข้ามาแล้วมันร้อนก็เลยต้องติดแอร์อย่าเลยคำนวณสักนิดนึงนะฮะระยะยาวเนี่ยบางทีแอร์ต่ำกว่า 15,000 ก็มีใช่ไหม 12,000 อะไรอย่างเงี้ยมีครับมี8,000ก็มีครับพี่ใช่ไหมแล้วอย่าใช้ความรู้สึกในการเลือกซื้อแอร์เพื่อห้อง data center นะครับคำนวณ heat dissipation แล้วคุณจะพบว่าค่าไฟเนี่ยมันประหยัดได้เดือนนึง6-700เนี่ยแล้วคุณผ่านไป5ปีเนี่ยเฮ้ยเป็นเงินหลายอยู่นะครับแล้วได้ข่าว IT ชอบประหยัดเงินให้ออฟฟิศใช่ไหมมีอะไรก็ต่อรองราคาสินค้าเยอะๆช่วยไปประหยัดค่าแอร์ตรงนี้ด้วยการคำนวณแอร์ไอฮีทดิสซิเพชันให้เป็นดีกว่านะหา BTU ที่ผลิตความร้อนและหา BTU ที่ลดความร้อนแล้วมาแมทช์กันคุณจะประเสริฐมากเลยยังไงฮะเนาะจากโน้ตบุ๊กที่ดับเพราะบอร์ดเล่นเกมนะไปถึง data center ได้จ้าครับผมโดยประมาณครับผมก็ขอบคุณสำหรับความรู้มากๆครับแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับมีคำถามนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามนะครับพี่วุฒินะครับก็คอมเมนต์นะครับฝากเอาไว้ได้เลยนะครับท่านใดที่ถูกคัดเลือกมาออกอากาศนะครับก็ได้รางวัลจากทาง Optimus ด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วุฒิมากๆครับก็พบกันวิดีโอหน้าครับผม